สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ที่ลำนาลายวันที่17กุมภา18กุมภาจะให้ท่านผู้ชมดูหมอกนะครับโอ้โหหนาตึ๊บเลยนะครับเรียกว่ามองออกไปนี่ไม่เห็นถนนเลยนะฮะปกติจะเห็นถนนฝั่งตรงข้ามนะวันนี้เขาตัดอ้อยไปหมดแล้วแต่เห็นนะครับหญ้านี้เต็มไปด้วยน้ำค้างเต็มเลยหมอกงอกลงหมอกลงหนาตึ๊บเลยครับคุณผู้ชมไม่มีรถวิ่งเลยสงสัยจะมองไม่เห็นถนนกันนะนานๆจะได้เห็นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ให้เห็นบ่อยๆหลังจากฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหมอกลงมองไม่เห็นถนนเลยมืดตึ๊บไปหมดเลยหมอกลงทั้งนั้นเลยนะสังเกตนะครับก็มีรถมาคันหนึ่งเหมือนกันคนก็ค่อยๆขับมาแต่ตอนนี้หมอกมันลงเยอะมากเลยก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับในกรุงเทพก็คงจะเห็นหาดูยากแต่นี่ลำนาลายนะครับตำอำเภอเชียงบดาน ก็นานๆจะเจอทีนะครับก็เลยเอาภาพที่สวยมาฝากคุณผู้ชมนะครับทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกลำนาลายนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ